อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูพายส้มมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีในสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วพักส่วนผสมแป้งประมาณ2ชั่วโมงรีบแป้งพายออกเป็นแผ่นบางกรูลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดแต่งขอบแป้งให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไส้คัสตาร์ดส้มละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มไข่แดงนมข้นจืดน้ำและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเจลาตินที่ละลายไว้และวิปปิ้งครีมคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมคัสตาร์ดลงในแป้งพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้าเยลลี่ส้มใส่เจลาตินน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทปักหน้าเยลลี่ส้มราดลงบนหน้าคัสตาร์ดส้มที่ทรงตัวแล้วจากนั้นนำไปแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวดีตกแต่งพายส้มให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูพายส้มแค่มีผลิตภัณฑ์TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ